ยาหายชาไหลหูตึงน่ะเห็นไหมอยากหายชาไหลหูตึงจบข่าวเอาล่ะเอานะเอาหูก่อนเนาะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินทางนี้ไม่ค่อยได้ยินโอเคนะสังเกตให้ดีนะได้ยินแค่พอไม่ต้องพูดอีกแล้วนะไม่ต้องพูดอีกแล้วเอาเสียงนี่เป็นหลักนี่เนี่ยคอยดูนะเอิบเอิบเอิบปั๊บเอิบเอิบหายใจลึกๆเป็นไงหูได้ยินดีแล้วได้ยินดีแล้วดีขึ้นนะแต่ทางนี้ก็ได้ยินดีขึ้นอ้าวฟังเท่ากันหรือยังเท่ากันหรือยังได้ยินทีนี้ได้ยินดีโอเคจบข่าวอ้าวมาถึงตาแถมตาแถมตาไปถึงขาลุงจะหายชาไปนู่นหายใจหายใจไว้หายใจไว้หายใจเลือกไว้อะไรก็สู้หายใจไม่ได้ตอนนี้อะไรก็สู้หายใจไม่ได้ตอนนี้หายใจไว้เลือกน่ะช่วยด้วยเปิดกันไปหมาวิ่งชนเจ็บกันอีกเยอะเคยถูกหมาวิ่งชนไหมเนี่ยเคยถูกหมาวิ่งชนไหมเนี่ยวิ่งไงเลยเออไม่เคยวิ่งเลยเหรอตอนนี้วิ่งเจ็ดปีฝ่าไม่ได้เคยวิ่งเหรอต่อไปวิ่งหน่อยดีไหมชาเออพอจะบ่นเรื่องชาเออเดินต้องระวังเลยบางทีมันล้มเออต่อไปแกล้งล้มหน่อยก็ดีนะฮะแกล้งล้มมันล้มเองต่อไปแกล้งล้มแล้วจะไม่ล้มคำว่าแกล้งล้มแปลว่ารู้ตัวมีสติมันเผลอล้มไม่รู้แกล้งไว้ก่อนเพราะเราแกล้งแล้วเรามีท่าป้องกันตัวเองแต่ถ้ามันล้มเองไม่ได้แกล้งเนี่ยแปลว่าไม่มีสติงั้นฝึกมีสติคือฝึกการแกล้งล้มแกล้งกลิ้งไม่รู้เจตนากลิ้งเจตนาล้ม
มันจะมีท่าป้องกันตัวเองของเราเองเพราะว่าเราเจตนาแปลว่ารู้สึกตัวก่อนวิธีการฝึกไม่ใช่กลัวล้มเลยไม่ต้องฝึกเลยสักวันหนึ่งล้มแน่นอนอย่าไปกลัวมันเรื่องล้มนั่นน่ะไม่ต้องกลัวเลยเออเราต้องเข้าใจมันก่อนที่มันจะล้มแปลว่าต้องแกล้งล้มจึงจะชัดเจนโอเคไหมจำไว้ดีลุงออกแนะนำอย่าบอกว่าสอนเพราะว่าอายุนี่มันเป็นลักษณะอายุที่แนะนำกันแหละกันนะเนาะนี่87เข้าไปแล้วเห็นไหมใช่ไหมถ้าผมอายุ90ผมใช้คำว่าสอนแต่ตอนนี้ผมอายุแค่73ก็บอกว่าแนะนำประสบการณ์กันนะประสบการณ์คนที่83กับ73เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าคนเราอยู่แล้วคนละที่ของโลกรับรู้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงมาแตกต่างกันมาถึงวันนี้มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันแล้วทำให้เราเนี่ยมีความสดชื่นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดพี่รู้สองเก็บไม่บอกน้องเลยแล้วจะรู้ไปทำแมวทำไมน้องรู้หนึ่งไม่ยอมรับเพิ่มเติมตัวเองเลยมันก็โง่ต่อไปใช่ครับเพราะฉะนั้นผู้รับก็ต้องเปิดใจผู้ให้ก็ต้องพอใจที่จะให้เหมือนกันโอเคไหมเรากำลังอยู่ในจุดนี้เองผมมีสิ่งนี้มันก็ให้พอใจให้ผู้รับก็พอใจรับผลสุดท้ายแล้วมันก็สบายตัวเบาตัวใช่ป่ะผมว่าเป็นงั้นนะชัดเจนไหมครับที่ผมพูดเนี่ยชัดเนาะหายใจไว้ช่วยหายใจทีนึงเป็นห่วงเรื่องการหายใจไหวไหมนี่หัวไหล่ก็จะหายตอนนี้แหละนี่แหละหายใจไว้นะอึ๊บนี่นะอึ๊บนี่นี่นะนี่นะนี่นะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะเอากลืนน้ำลายซะหูจะเบาลืมลายไว้คือน้ำลายโยมคือน้ำลายไว้หายใจไว้คือน้ำลายไว้นี่นะปลดล็อกแล้วเห็นไหมปลดล็อกแล้วจ้าเห็นไหมหายใช่นะลงดีไหมล่ะดีสุดยอดเลยลองเดินสิลองเดินก่อนเอาล่ะซิกซักเลยห้ามกลิ้งนะซิกดีแล้วเดี๋ยวแล้วดีโอ้โหนุ่นยกมือไหว้นุ่นเขามาหาเจดีนุ่นแล้วมาอยู่อนาบริเวณที่เป็นร่มโพร่มเงาของพระพุทธองค์ที่ส่งพระอรหันต์มาที่นี่นะพระองค์แรกคุณแม่ขออายุวันโนสุขังนะนุ่นบอกกับลูกหลานไปนุ่นอายุวันโนสุขังนุ่นไปให้กับพรกับลูกหลานต่อนะอย่ามาให้ผมผมน่ะมีหน้าที่ให้คนอื่นเขาไม่ใช่ผู้อื่นจะมาให้ผมมันไม่ได้ผมไปปฏิบัติธรรมมาตั้ง32ปีครึ่งเนี่ยครับเจริญธรรมกายเจริญวิปัสสนาสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล20ข้อ32ปีก็เพราะเช่นนั้นซึ่งเป็นเช่นนี้พอก่อนก็เพราะทำมาเยอะมันที่เป็นเช่นนี้ต่อไปใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุให้ลูกหลานเขาบอบช้ำน้ำใจแปลว่าอย่าไปด่าเขาอย่าไปให้ร้ายเขาอย่าไปต่อว่าเขาเห็นไหมเราจะเป็นเหตุเจริญอภัยทานเราจะเป็นเหตุจำข้อเดียวไปคิดได้อีกหลายร้อยแปดเราจะเป็นเหตุย้ำฟังก่อนฟังคิดผมกลั่นกรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะถ้าเป็นอาหารก็บดมาให้เรียบร้อยใส่ปากมีหน้าที่กลืนอย่างเดียวโอเคนะผมกรองมาให้เรียบร้อยแล้วคุณพี่เนี่ยกรองมาเยอะแล้วกลั่นมาเยอะแล้วเก็บมาเยอะแล้ว30กว่าสี่ข้อเนี่ยของผมเหลือข้อเดียวแปลว่ายอมให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะเราอย่าเป็นเหตุคิดเช่นลูกหลานผ่านไปมาอย่าให้เขาเคืองหูของเขา
ก็อย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีกับเขาอย่าให้เขาเคืองตาเราก็อย่าไปทำอะไรให้เขาเห็นไม่ดีแค่นี้ก็พอแล้วยกตัวอย่างแค่สองข้อนี่ก็เหลือพอแล้วเห็นไหมครับอย่างอื่นไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้รุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นไปหาปูหาปลาที่ไหนแล้วจะไปฆ่าไปทำไมปลาเนี่ยเห็นไหมรุ่นนี้จะไปลักเล่นขโมยคันอยู่เว้อไม่มีมั้งแล้วรุ่นนี้จะไปกินเหล้าเมายาหัวเมาหัวที่บ่อมีเด้อเห็นไหมมันเกินพออย่าเติมอย่าเติมเพราะมันเยอะร่างกายที่เป็นอย่างนี้มันโอเวอร์เอาที่มันผมเรียบเรียงให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาใช้ง่ายๆเนี่ยก็ผมมีสิ่งนี้ผมถึงช่วยพี่ได้อ่ะชัดเจนผมว่าผมชัดเจนนะถ้าผมไม่ชัดเจนผมช่วยพี่ไม่ได้หรอกไอ้แค่สองมือเปล่าเนี่ยกับหนึ่งปากภาษาพูดคุยกันนี่แหละเก็บเอาคำพูดของผมถ้าเก็บได้ไปบอกลูกหลานต่อไปเราเพียงแต่อยู่มันนานๆอย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันปวดโอเคไหมตัวคิดอย่างนั้นแล้วจบข่าวให้คะแนนตัวเองได้ได้กี่คะแนนเนี่ยร่างกายทั้งหมดสมมติว่าแบกกระสอบกระสอบมาร้อยกระสอบมันหายไปกี่กระสอบเหลือกี่กระสอบเอาว่าไปเร็วเร็วครับอย่ามองอย่างอื่นครับเร็วเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยร่างกายเนี่ยจากบ้านมาที่วัดเนี่ยสมมติว่าแบกกระสอบกระสอบมาทั้งหมด10กระสอบหมายความว่ามันปวดเมื่อยล้าต่างๆหมดมันแบกข้าวสารมาทั้งนั้นเลยทำดีมาเยอะสะสมความดีมาเยอะโอเวอร์มาเยอะนะสุดตรงมาเยอะไอ้ความดีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยร่างกายเราก็ไม่ดีแปลว่าบอบช้ำมาเหมือนกับแบกข้าวสารมา10กระสอบมาถึงผมพูดคุยเช่นเนี้ยจับเนื้อตัวแค่นี้เวลาประมาณ10นาทีประมาณข้าวสารที่ว่านั้นมันหายไปกี่กระสอบเหลือกี่กระสอบเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมครับนะก็ยังไม่เข้าใจโอเคไม่เอาว่าพอใจไหมพอใจครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเอา85ก็แล้วกันเอาว่าพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจครับความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราตัวคุณพี่ตัวเราคือตัวคุณพี่เนี่ยแหละเราคือใครคุณพี่คือใครเป็นพ่อใครแม่ใครเป็นปู่ย่าตายายใครต้องรู้แล้วทำอะไรมาบ้างตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้ต้องรู้แล้วจะไม่ทำอะไรบ้างทำอะไรมาบ้างแล้วจะไม่ทำอะไรอีกต้องสรุปได้แล้วชัดเจนแล้วก็ประคองให้ได้ความสุขของเราก็จะเกิดขึ้นทั้งกายใจโอเคนะต่อไปก็พัฒนาจิตอีกชั้นหนึ่งถ้าไม่อยากจะมาเกิดอีกต้องพัฒนาจิตให้ได้อยากเกิดอีกไหมเนี่ยอยากเกิดอีกไหมเนี่ยก็ต้องอะไรใจต้องละหมดเหรอนี่คนผมทำบุญทำกุศลปรารถนานิพพานอย่างเดียวเหรอเหรองั้นเนี่ยนะไม่เอาไม่ยอมเกิดอีกแล้วโอเคจบข่าวตรงกันแล้วฮะอ่ะไปจบข่าวนะดีมากครับที่ไม่อยากจะเกิดอีกถูกต้องครับอ่ะไป